สวัสดีค่ะหมอจริงเจ้าของเพจหมอจริงเข้าใจวัยรุ่นนะคะวันนี้หมอมาทำวิดีโอตามคำเรียกร้องของน้องหลายคนที่ถามเข้ามาว่าจะมีเทคนิคในการทำช็อตโน้ตหรือว่าอ่านหนังสือแล้วจะจดช็อตโน้ตเพื่อให้เราจำได้ยังไงนะคะก็จะมาพูดคุยกันในวิดีโอนี้ค่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะคะหมอได้ทำคลิปวิดีโอที่ชื่อว่าอ่านเท็กซ์บุ๊กเล่มโตยังไงให้จบได้เร็วนะคะโดยหมอพูดถึงการแยกเท็กซ์บุ๊กเล่มโตเป็นเล่มเล็กๆแบบนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ลิงก์นี้เลยค่ะแล้วก็ถ้าใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เอ้ยซับสไครป์นะคะแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนได้นะคะหรือว่าคอมเมนต์ว่าวิดีโอหน้าอยากให้หมอทำเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้เลยค่ะปกติหมออ่านทุกคอมเมนต์อาจจะไม่ได้ตอบเองหรือว่าตอบเองบ้างนะคะแต่ว่าก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะช่วยให้หมอทำวิดีโอต่อไปได้นะคะอันดับแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะทำช็อตโน้ตนะคะเราต้องรู้ว่ามันบทไหนในหนังสือที่เราจะต้องอ่านแล้วก็จะต้องเตรียมไปสอบนะคะโดยปกติหมอจะชอบแบ่งออกเป็นบทย่อยๆอย่างนี้นะคะก็คือใช้ post it ในการเขียนว่าเอ้ยเนี่ยบทนี้เกี่ยวกับเรื่องสมองนะบทนี้เกี่ยวกับเรื่องพันธุกรรมนะบทนี้เกี่ยวกับเรื่องประสาทวิทยานะอะไรประมาณนี้นะคะพอจะอ่านหนังสือสอบบทนี้ปุ๊บเราก็เปิดไปได้เลยนะคะอันดับที่2นะคะคือเราต้องมีสมุดประจำตัวนะคะโดยสมุดประจำตัวนี้พอเราทำช็อตโน้ตเสร็จเราอยากจะเอากลับมาอ่านซ้ำๆเพื่อเตรียมสอบหรือว่าเพื่อเพิ่มความรู้ให้เราก็เอาเล่มนั้นหยิบเล่มนั้นกลับมานะคะไม่ต้องไปถือเฟซเทคบุ๊กเล่มโตหรือว่าไม่ต้องไปเปิดอ่านไฮไลท์ดูนะคะโดยของส่วนตัวหมออันนี้แล้วแต่คนนะคะส่วนตัวหมอจะชอบสมุดที่ไม่มีเส้นนะคะเพราะว่าหมอจะสามารถเขียนก็ได้วาดรูปก็ได้โยงเส้นก็ได้แล้วแต่ตามสบายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสมุดที่มีเส้นมันก็จะทำให้เหมือนบังคับว่าเราต้องเขียนตรงเส้นนะแล้วก็วาดรูปก็จะลำบากนิดนึงนะคะที่อเมริกามันหาสมุดค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าที่เมืองไทยเนี่ยหาได้ง่ายกว่าเยอะมากเลยแล้วตอนที่หมอเรียนที่จุฬานะคะก็ร้านสมใจนั่นก็ BTS เนี่ยแหละที่หมอจะมักไปซื้ออุปกรณ์การเรียนนะคะปกติแล้วหมอจะไม่ชอบที่มีห่วงแต่ว่าที่อเมริกามันไม่มีเลยนะคะสมุดไม่มีเส้นที่ไม่มีห่วงหมอก็เลยต้องใช้แบบนี้แต่ถ้าที่เมืองไทยไม่มีห่วงจะดีกว่าเพราะว่าเวลาทุกคนลองคิดดูเวลาเราเขียนหนังสืออะไม่ว่าจะเป็นมือขวาหรือมือซ้ายถ้าเกิดมันต้องเขียนแล้วมันต้องทับตรงห่วงมันก็จะรู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่อันนี้ในความคิดส่วนตัวหมอนะแต่ว่าบางคนอาจจะชอบก็ได้นะคะแล้วแต่คนเลยนะคะแล้วก็อันดับที่3นะคะคือต้องมีปากกาหลากสีนี่อีกเช่นเคยนะคะที่อเมริกาเนี่ยสีมันก็จะมีแค่สีแบบอันนี้คือที่หมอซื้อที่อเมริกานะคะสีมันก็จะมีแต่สีแสบๆนะคะแต่ว่าถ้าที่เมืองไทยมันจะมีแบบสีพาสเทลสีนู่นนี่นั่นมีหลายสีนะคะซึ่งเนี่ยหมอเตรียมตัวกลับเมืองไทยเพื่อไปซื้ออุปกรณ์การเรียนเลยนะคะที่อเมริกาค่อนข้างหาซื้อลำบากนิดนึงการที่เรามีอุปกรณ์หลากสีเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าเวลาที่เราอ่านหนังสือหรือว่าจดเลคเชอร์นะคะอย่างส่วนตัวหมอจะชอบใช้สีเขียวกับสีฟ้าเป็นหัวข้อนะคะแล้วก็สีส้มเป็นสีไฮไลท์ว่าเอ้ยตรงนี้สำคัญนะอาจจะออกสอบนะหรือว่าตรงนี้เราต้องจำให้ได้นะเป็นคีย์เวิร์ดหรือว่าเป็นพอยท์ที่สำคัญเลยนะคะแล้วก็สีชมพูอ่อนหมอจะใช้ขีดเส้นใต้บทความหรือว่าข้อความที่มันออกสอบปีที่แล้วหรือว่ากากบาทดาวอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็สีเหลืองเป็นสีที่หมอเอาไว้ใช้เวลาอ่านรอบที่2แล้วก็คิดว่าตรงนี้สำคัญต้องจำนะคะอันนี้คือแล้วแต่คนเลยนะคะแต่หมอก็จะใช้สีประมาณนี้ค่ะอันดับต่อมานะคะคือการเขียนเป็นหัวข้อใหญ่ๆแล้วก็แตกเป็นหัวข้อย่อยๆนะคะอย่างอันนี้หมอจะพูดถึงเรื่อง genetic mapping study คือการใช้พวกพันธุกรรมมาทำเหมือนเป็นแผนที่นะคะแล้วก็ขีดเส้นให้หัวข้อย่อยลงไปนะคะเขียนหัวข้อย่อยเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาเพิ่มเติมรายละเอียดในแต่ละหัวข้อของเราค่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะให้ทุกคน
นดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วมันเยอะกว่านี้มากแต่เนี่ยคุณหมอเพิ่งสรุปแค่ครึ่งบทเองนะคะโอเคนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนที่อยากจะหาวิธีทำช็อตโน้ตนะคะก่อนจากอยากจะฝากอีกคลิปนึงนะคะถ้าใครกำลังหาเทคนิคที่จะทำให้อ่านหนังสือได้นานขึ้นนะคะก็วิดีโอนี้เลยค่ะแล้วก็ลากันไปก่อนนะคะอย่าลืม anyone can be anything วัยรุ่นทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จได้หากได้รับแรงบันดาลใจและคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ